สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นการอ่านไพ่แบบแรนดอมกับหัวข้อก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณมาดูกันสิว่าคืนนี้ใครคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่คนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเขามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณบ้างเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะview of fortune the star hermit wowเขาอยากจะบอกคุณว่าสมมุติว่าผู้อ่านเป็นเขาแล้วกันนะเธอรู้ไหมว่าเธอเนี่ยคือคนที่ฉันรอคอยคนที่ฉันตามหาคนที่ฉันอธิษฐานขอเธอคือโชคชะตาของฉันคือเดสตินีของฉันฉันเฝ้ารอเธอมานานแล้วนะฉันอธิษฐานขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานต่อดวงดาวขอให้ได้พบเจอเธอแล้วฉันก็ได้เจอในที่สุดฉันก็ได้เจอเธอมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์โชคชะตานำพาให้เรามาพบกันฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นได้มันจะเป็นไปได้ตอนที่อธิษฐานขออ่ะก็ขอไปอย่างนั้นแหละก็ไม่ได้คิดว่าจะสมหวังขนาดนี้จะได้ตรงตามที่ขอขนาดนี้เธอเหมือนเดินออกมาจากความฝันของฉันเดินออกมาจากจินตนาการของฉันเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ตอนที่โสดฉันก็มีความสุขดีไม่ได้รู้สึกขาดอะไรเลยรู้สึกสบายใจใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นนายฟิลใช่ไหมเก้าเหรียญอันนี้อีกหนึ่งเหรียญมันเหมือนกับว่าคือมันเหรียญทั้งหมดอะมันมีสิบเหรียญเขาตอนแรกเขาเป็น9เหรียญแล้วเหมือนคุณอ่ะเป็นอีก1เหรียญที่เข้ามาเติมเต็ม เข้ามาเติมเต็มให้เขาเป็น10เหรียญนะคะเธอเป็นเหมือนของขวัญที่สวรรค์ส่งมาให้ฉันเธอเข้ามาเติมเต็มชีวิตฉันฉันไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยอ่ะแต่เมื่อเธอเข้ามาทำไมมันถึงรู้สึกแบบเฮ้ยมันดีกว่าเดิมอ่ะมันเติมเต็มได้มากกว่าเดิมมันเหมือนสมบูรณ์พร้อมไปทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่เคยนึกถึงไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตฉันขาดอะไรจนกระทั่งได้มาเจอเธอฉันถึงรู้ว่าอ๋อตลอดชีวิตของฉันเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบจริงๆเพราะฉันยังไม่เจอเธอแต่ตอนนี้ฉันเจอเธอแล้วว้าว Ace of Wands เธอเข้ามาแบบเหมือนชุบชีวิตของฉันขึ้นมาใหม่ที่ขำไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบขำตัวเองที่แบบว่าคือก็ไม่รู้อ่ะมันนึกออกมาเองอ่ะแล้วแบบเขาอาจจะพยายามสื่อสารออกมาแบบนี้แล้วผู้อ่านก็เป็นเหมือนคนส่งสารน่ะเป็นแค่คนถ่ายทอดออกมาค่ะนะบางทีก็พูดไปก็รู้สึกเลี่ยนๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อ่านตามหน้าไพ่อ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็อ่านตามความรู้สึกอ่ะ
คือตั้งแต่มีเธอเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตของฉันสดใสสดใสขึ้นดูแอคทีฟมากขึ้นดูมีแพชชั่นมีพลังงานมีความกระตือรือร้นมากขึ้นฉันเหมือนมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้โหฉันน่ะจริงจังกับเธอมากนะเธอคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือไปฉันจริงจังจริงใจหนักแน่นและมั่นคงกับเธอที่สุดถ้าเธอไม่เคยรู้ก็จงรู้เอาไว้เลยไปฟังความในใจของเขาอีกดีกว่านะคะไหนขอดูไพ่ข้อความสิก่อนนอนคืนนี้เขามีอะไรจะบอกคุณอุ้ย I text you cause I miss you but when I don'tIt means I'm waiting for you to miss me. ฉันส่งข้อความไปหาเธอเพราะว่าฉันคิดถึงเธอแต่เมื่อไหร่ที่ฉันไม่ส่งข้อความไปหาเธอหมายความว่าฉันรอให้เธอคิดถึงฉันอ่ะมีลูกเล่น I won't care about you if you are not important to me. ฉันจะไม่แคร์เธอเลยฉันจะไม่สนใจเธอเลยถ้าเธอไม่สำคัญกับฉันรู้ไว้นะว่าคุณสำคัญกับเขามากOnly you can make me cry, make me smile like a foolมีแค่เธอเท่านั้นแหละที่ทำให้ฉันร้องไห้ทำให้ฉันยิ้มได้เหมือนคนบ้า You have no idea how much I love you เธอคิดไม่ออกหรอกว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน I don't promiseBut I will prove ฉันจะไม่สัญญาใดๆแต่ฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเนี่ยการกระทำสำคัญกว่าคำพูดสำหรับคนคนนี้นะคะ I don't say I love you but it doesn't mean I don't love you ถึงฉันจะไม่บอกว่ารักเธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รักเธอนะคนคนนี้อาจจะปากแข็งนิดนึงเนาะเขาอาจจะไม่เคยบอกรักคุณอาจจะไม่เคยพูดคำหวานๆกับคุณแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยหวานเลี่ยนเจียนอ้วกเลยนะคะตอนนี้ คือแบบ โอ้โหความรู้สึกไม่ธรรมดานะจ๊ะ I wish you were hereอยากให้เธออยู่ตรงนี้จังเลยจะทำอะไรหรอถ้าอยู่ตรงนี้แล้วจะทำอะไรหรอเนี่ยเหมือนที่ว่านบอกอะ You are the best person in my life เธอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเหมือนที่อ่านไพ่ไปเมื่อกี้เลยอะแล้วไพ่ใบนี้มันก็ออกมาอีกอะแบบเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตโอเคนะโอเคล่ะคืนนี้ก็ฝันดีแน่นอนฝันดีก่อนนอนนะคะ ก็
จบการอ่านไพ่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ